วันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับคือพอดีได้มีโอกาสเนี่ยผ่านมาแถวนี้แล้วก็พอมาแวะเนี่ยเห็นว่าเขามีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ในฟาร์มของเขาก็จะมีพวกน้องวัวน้องแกะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสัตว์อะไรอื่นๆอีกไหมนะเดี๋ยวจะลองพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูกันข้างในว่าจะมีตัวอะไรให้เราไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาบ้างและสามารถเล่นหรือให้อาหารตัวอะไรใดๆได้บ้างไปเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันข้างในก่อนอื่นตอนนี้ผมก็ซื้อมันเป็นหญ้าครับสำหรับให้อาหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้อาหารน้องวัวนมกันเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องวัวนมข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นมิตรไหมไปตามกันมาโอ้โหกินแบบรุนแรงมากอ่ะครับเมื่อกี้เสร็จจากน้องวัวนมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องแกะกันต่อมาแล้วครับน้องแกะโอ้ยตัวนั้นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วในโซนเนี้ยเราเข้ามาอยู่ข้างในได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับบางทีก็ใกล้ชิดไปนิดนึงฟันมันเหยียบว่ะแกะในฟันล่างมันนำฟันบนหมดแล้วก็หนีเลยเฮ้ยนี่เบบี้แกะดูสิตัวนิดเดียวเองThank you.
หลังจากที่เราป้อนอาหารเจ้าน้องวัวกับน้องแกะไปแล้วเราจะเดินไปตรงโซนที่เขาขายอาหารสำหรับคนกันบ้างไปดูว่ามีอะไรกินบ้างโซนที่เราป้อนอาหารน้องวัวกับน้องแกะไปก็จะอยู่ติดกับโซนที่จอดรถเลยถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าในโซนที่ขายอาหารเนี่ยเขาจะมีเป็นสัตว์อื่นๆอีกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างไปไปเดินต่อกันเมื่อกี้เราอยู่ในจุดของจุดป้อนอาหารสัตว์ก็คืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูในโซนของกินครับแล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นมินิสวนสัตว์เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก็น่าจะเป็นโซนนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโซนมินิซูเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กๆของที่นี่ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเป็นป้อนนมป้อนอาหารเหมือนกันด้านหลังผมนี่เขาก็จะเป็นกิจกรรมเล่นเกมเป็นยิงปืนปาโป่งอะไรนี้ก็พาเด็กๆมาก็สนุกดีนะครับแล้วก็แต่ว่าที่เราจะพาไปดูก็คือโซนมินิสวนสัตว์ตัวเนี้ยไม่ได้มินิแค่ความเป็นขนาดของสวนสัตว์นะแต่ว่าความมินิเนี่ยหมายถึงขนาดของตัวสัตว์ด้วยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นโซนสัตว์ไซส์เล็กๆหมดเลยก็คือเป็นลูกสัตว์เป็นลูกแกะลูกวัวก็ในโซนนี้ก็จะเป็นแกะไซส์เล็กๆนะครับกิจกรรมแถวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการป้อนนมในนี้ก็จะมีการบอกให้ความรู้เกี่ยวกับน้องแกะก็นี่เขาก็บอกว่าแกะเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทจะอยู่ในประเภทเขียวเอื้องกินพืชและกินหญ้าเป็นอาหารก็มีขนหนาฟูออกลูกเป็นตัวแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบว่า1แบบกะโหลกที่มีแบบที่มีเขากับแบบที่ไม่มีเขาเดี๋ยวเรามาลองป้อนนมเขากันดูอันนี้ก็จะเป็นชุดป้อนอาหารสำหรับเจ้าแกะพวกนี้และทางนู้นจะมีเจ้าลูกวัวตัวน้อยด้วยมาเดี๋ยวเรามาป้อนน้องแกะกันก่อนน้องก็อาจจะไม่ชอบนมเดี๋ยวเก็บนมไปให้วัวเดี๋ยวลองเอาหญ้าให้เขาดูนี่มาแล้วครับเรามาที่น้องลูกวัวต่อมาแล้วอันนี้จะมีบอกพฤติกรรมการดูดนมของลูกวัวด้วยเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยลูกวัวเนี่ยเขาจะใช้จมูกเนี่ยกระทุ้งที่เต้านมเพื่อกระตุ้นให้มีน้ำนมไหลออกมาครับส่วนวิธีการป้อนเนี่ยก็คือถ้าเขาเขียนบอกว่าเนี่ยถ้าขวดนมมีการยุบตัวครับคือเพราะว่าอากาศเข้าไปในขวดนมไม่ได้เราต้องถอนขวดนมออกมาก่อนเพื่อให้อากาศเข้าไปได้เขาจะได้กินนมต่อได้ครับนี่มารอแล้วตัวนึงมันหมดงานแล้วล่ะเ
ให้นมเสร็จแล้วเราก็มีจุดเก็บขวดนมครับนอกจากมีกิจกรรมป้อนนมวัวแล้วก็ให้อาหารแพะอาหารแกะแล้วก็ยังมีกิจกรรมขี่ม้าสำหรับน้องๆหนูๆเด็กๆด้วยครับเสร็จแล้วครับสำหรับการมาดูน้องๆสมาชิกสัตว์ของฟาร์มโชคชัยครับสำหรับคนที่สนใจมาก็ลองแวะมาดูนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็เข้าฟรีด้วยแล้วก็จะมีแค่ค่าอาหารสัตว์ก็ไม่ได้แพงครับก็ชุดหนึ่งก็ประมาณ100บาทถ้าเป็นตัวนมขวดเดียวเนี่ยต่างหากก็ประมาณ 30-40 บาทเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปหาไอติมกินก่อนแล้วก็วันนี้ก็คงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ